โอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ได้มีอยู่เกม Call of Duty กันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้ไม่นานแล้วแหละผมได้เก็บสกินโกลเด้นของAR ครบทุกกระบอกแล้วนะครับผมเก็บครบทุกกระบอกแล้วนะก็พอเก็บครบทุกกระบอกผมมันก็จะทำการปลดล็อกเควสลองเอ้ยแพทนัมมาให้นะผมแต่ก็คือมันก็คือเควสลองช็อตนั่นแหละเพราะว่าเควสแพทนัมทั้งหมดทุกกระบอกผมยกเว้นพวกเมลีแล้วก็พวกล็อกเก็ตนะผมมันก็คือให้ยิงลองช็อตนะผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเก็บแพทนัม AR ทุกกระบอกนะผมเริ่มจาก M4 ก่อนเลยนะโอเคอย่ามาบอกเควส M4 ก่อนดีกว่าว่าM4 มีอะไรบ้างครับ M4 เควสแรกนะผมให้ยิง50ตัวนะแล้วเควสที่2ให้ยิงแบบ ADS ADS ก็คือการยิงเล็งแล้วยิงนะผมกดคลิกขวาเล็งแล้วยิงเควสที่3ก็คือดับเบิ้ลคิว10ครั้งนะผมเควสที่4ก็คือฆ่าจากข้างหลังผมคือไปยิงหลังศัตรูนั่นเองแล้วก็เควสปลดล็อกโกลเด้นก็เหมือนกันทั้งหมดฆ่า3ตัวโดยไม่ตายนะผม10ครั้งพอเสร็จแล้วก็พอเสร็จโกทุกกระบอกของคาร์ดนั้นๆก็จะปลดล็อกแพทนัมของคาร์ดนั้นๆมานะผมก็ต่อมาสการ์นั่นเองดูเควสสการ์ก่อนครับผมเควสอันแรกคิว50ตัวด้วยการใช้ปืนหานี่นะครับผมแล้วก็เควสที่2ดับเบิ้ลคิว10ครั้งเควสที่3ก็ยิงแบบเล็ง50ตัวนะครับผมเควสที่4ฮิปไฟคิว15ตัวคือยิงแบบไม่เล็งอ่ะคือยิงแบบไม่เล็งอ่ะ15ตัวเควสตุกีทอก็เหมือนเดิมผมฆ่า3ตัวโดยไม่ตายเควสแพทนัมก็เหมือนเดิมครับผมลองช็อต25ตัวแต่เพื่อนดีอยู่ไกลชอบโอเคต่อมาคาซอฟ762หรือ AK นั่นเองเควสอันแรกของมันฆ่า50ตัวโดยใช้ปืนหานี่เควสที่2ก็คือยิงแบบเมาส์คืออะไรคือแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูยิงแบบเมาส์ก็คือเข้าไปที่กำแพงมันจะมีเมาส์เห็นปะคุณตั้งค่าปุ่มอะไรก็ว่าไปแต่ผมเป็นเมาส์5นะกดก็ยิง2 3นี่คือการยิงแบบเมาส์ต่อมา ADS ก็คือการเล็งแล้วยิงยิงกับเมาส์20ตัวนะ ADS อีก50ตัวคิวจากข้างหลังอีก15ตัวเควสปืนทองก็ฆ่าให้ครบฆ่า3ตัวโดยไม่ตาย10ครั้งแล้วก็แพทนัมก็ลองช็อตเหมือนเดิมกูจะบ้าสำหรับปืนนี้ผมมีเวลแค่20เองนะเก็บง่ายดีแล้วก็เควสแรกนะผมก็เหมือนกันหมดทุกกระบอกนะผมนั่นก็คือฆ่า50ตัวยิงเฉยๆอ่ะเอาไปยิงเฉยๆนะผมเควสที่2ดับเบิ้ลคิวนะเควสที่3
ฆ่า50ตัวโดยการใช้ซัพเพนเซอร์นะครับผมอันไหนก็ได้ที่มันเก็บเสียงอะซัพเพนเซอร์อันไหนก็ได้นะเควส4นะผมพิฟายคิว10ตัวนะเควสกินทองก็เหมือนเดิมผมฆ่า3ตัวโดยไม่ตาย10ครั้งแล้วก็เควสแพทนัมก็เหมือนเดิมนะผมลองช็อต25ตัวเหมือนน้อยนะเว้ยแต่แม่งก็น้อยแหละแต่ว่าแม่งโหต้องเล่นแบบตาถึง2ตาถึง3ตาเลยเอาล่ะผมขี้เกียจไปเล่นให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดเล่นให้ครบทุกกระบอกแล้วก็นะแม่งคงจะลา10ชาติโอเคต่อจากปืนนี้มาเป็นอาร์คนะครับผมเราดูเควสอาร์คกันจะบอกค่อยครบทุกเควสนะเควสอาร์คเควสแรกก็คือคิว50ตัวครับผมให้ใช้ปืนอาร์คคิว50ตัวนะเควสที่2ก็คือเมาส์ยิง20ตัวเมาส์ทำไงเมาส์ทำงี้ครับคุณไปข้างๆกำแพงขอบแล้วก็ได้คุณเห็นคำว่าเมาส์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันอยู่อันนี้อยู่ที่คุณตั้งปุ่มผมตั้งเป็นเมาส์5ไว้นะสองเมาส์ยิงครับผมโอเคนะต่อมาดับเบิลคิว10ตัวครับผมเมาส์ยิงก็20ตัวดับเบิลคิว10ตัวเอ้ย10ครั้งไม่10ตัวนั่งยิง30ตัวครับผมนั่งยิงอ่ะนั่งยิงอ่ะโอเคนะกดนั่งอ่ะแล้วก็ยิงพอปลดครบ4เควสแล้วก็ปลดสกินทองนะผมก็สกินทองก็ฆ่า3ตัวโดยไม่ตาย10ครั้งนะโอเคต่อมาปืน M16 สกปรกเยอะมากเลยครับปืนนี้ไม่รู้ว่าบัฟมาโหดหรือเปล่านะไม่ได้ไปเล่นเลยเควสแรก M16 ก็ยิง50ตัวครับเควสที่2เควสที่2ดับเบิ้ลคิว10ครั้งนะผมเควสที่3นั่งยิง30ตัวนะเควสที่4เมาส์ยิง20ตัวเมาส์ก็ทำอย่างอาร์คเมื่อกี้เลยนะเควสสกินทองก็ฆ่า3ตัวไม่ตาย10ครั้งครับผมแพทนัมก็ลองช็อตถ้าอยากจะได้แพทนัมก็ปลดสกินทองของ AR ทุกกระบอกนะสำหรับในที่แต่ละคาร์ดนะก็จะได้แพทนัมของคาร์ด AR มาก็ไปลองช็อต25ครั้งครับต่อมา4จิต U ปืนสุดเรียนใส่สริงทั้งหลายเควสอันแรกก็ฆ่า50ตัวโดยใช้ปืนกระบอกนี้นะเควสที่2ก็พอยแบงค์พอยแบงค์ก็คือการยิงระยะประชิดนั่นเองเอาตัวไปจุ่มอ่ะถ้าอยากรู้ว่ามันทำไงก็ไปดูคลิปM13B นะผมปลดล็อกสกินอ่ะมันจะมีผมทำให้ผมไปวิ่งไล่ยิงคนอยู่นะเควสที่3ก็ดับเบิ้ลคิว10ครั้งเควสที่4ก็นั่งยิง30ตัวผมอีซี่แล้วก็พอปลดครบ4ก็จะเปิดเควสสกินทองนะผมก็ฆ่า3ตัวโดยไม่ตาย10ครั้งเหมือนเดิมอยากปลดแพทนัมก็ปลด AR ทุกกระบอกของคัทนั้นๆ นะอันนี้อยากได้แพทนัม AMG ก็ปลดแพทสกินทอง AMG ให้หมดทุกกระบอกนะเควสปืนกระบอกนี้เควสแรกก็คือฆ่า50ตัวโดยไม่ตายนะอุ้ยไม่ใช่โดยไม่ตายฆ่า50ตัวเฉยเชียร์โดยไม่ตายก็ยากเกินเควสที่2ก็คือฮิปไฟคิวเควสที่3ADS โอเคจะทำให้ดูแล้วกันอันแรกนี่คือฮิปไฟคิวโอเคนับ1นี่คือ Hip Fire Kill นี่คือ ADS Kill ก็คือยกเล็งกับว่า Hip Fire นั่นเองโอเคนะโอเค Hip Fire Kill 10ตัวแล้วก็ ADS 50ตัวเควสที่4ก็ใช้ Use Suspenser ก็นี่อ่ะ Suspenser อะไรก็ได้ที่มันเก็บเสียงอะใส่มาสักอันนึงแล้วก็ไปยิง50ตัวพอครบ4สกินก็ปลดล็อกสกินทองก็ฆ่า3ตัวโดยไม่ตายเหมือนเดิม M13B ก็เควสแรกก็ฆ่า50ตัวโดยใช้ M13 ขอยาเป็นกินน้ำเทียบพอเควสที่2ก็ดับเป็นคิว10ครั้งเควสที่3พอยแบงค์เควสที่น่าสำคัญที่สุดใน3โลก15ตัวยิงจากด้านหลัง15ครั้งนะปลดล็อกครบ4ก็ปลดล็อกสกินทองก็ฆ่า3ตัวโดยไม่ตายปลดล็อกของ AR ทุกกระบอกสีทองอะนะก็จะปลดเควสแพทนัมมาซึ่งเควสแพทนัมก็จะต้องมาทำลายปืนอีกก็คือปืนที่ผมทำไปตอนต้นคลิปก็คือยิงลองช็อต25ตัวแต่ละปืนนะไอ้ปืนพกก็จะน้อยลงหน่อยคือปืนพกจะ15ตัวมันก็พอปลดล็อก
แพทนัมทุกกระบอกก็คือปลดล็อกปืนทองทุกกระบอกไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนสั้นปืนยาวมีดโล่แล้วก็ทำเควสปลดแพทนัมทุกกระบอกมันจะปลดเควสโพลีอะตอมิกให้นะคือไอ้สี่อันนี้โพลีอะตอมิกพอปลดล็อกทุกกระบอกคือ51กระบอกนะไม่รวมปืนใหม่ๆเพราะไม่รู้นะแค่51กระบอกนะปลดล็อกแพทนัม51กระบอกก็จะปลดล็อกโพลีเควสมันก็คือเฮดช็อตนะผมเฮดช็อต25ตัวถ้าปืนพกก็เล็กลงหน่อยก็จะได้สกินโพลีอะตอมิกมานะส่วนออฟซิเดียนก็คือปลดล็อกเห็นปะคอมพีท51โพลีอะตอมิกเคมอคอมเอ้ชาเลนจ์นะผมก็คือปลดล็อกโพลีทุกกระบอกนะครับผมทุกกระบอกในเกมอ่ะแล้วก็จะปลดล็อกออฟซิเดียนให้รู้สึกออฟซิเดียนจะไม่มีเควสนะคือถ้าปลดอันนี้ครบทุกกระบอกแล้วออฟซิเดียนมันปลดให้เลยนะครับผมโอเคนะโอเคก็จบจบไปสำหรับเควส AR นะผมเควสปลดล็อก AR ทุกกระบอกก็เป็นไงบ้างผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะผมถ้ามันเป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะผมสวัสดีบ๊ายบายครับ